หลังจากที่เราได้ทำเรื่องราวของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง RS กันไปแล้วทำไมพูดถึงอีกหนึ่งค่ายยักษ์ใหญ่คู่ปรับตลอดการอย่างแกรมมี่เนี่ยก็คงจะไม่ได้ครับเพราะ2ค่ายนี้มีการแข่งขันกันอย่างดูเดือดมาโดยตลอดมีการแจ้งเกิดศิลปินออกมามากมายที่พูดวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่หมดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วล่าสุดทั้ง2ค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ได้จับมือกันสร้างคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเพลงที่หลายๆคนนั้นอยากจะเห็นกันมาตลอด40ปีโดยแกรมมี่นั้นถือว่าเป็นเบอร์1ในด้านธุรกิจเพลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าในปี2565เนี่ย GMM Music สามารถทำรายได้ไปได้ถึง 3,043 ล้านบาทซึ่งหลังจากหักลบต้นทุนแล้วเนี่ยก็เหลือกำไรมากถึง355ล้านบาทเลยทีเดียวครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วกว่าที่แกรมมี่จะมาถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้ววันนี้เพลินดีมีตำนานจะขอพาทุกท่านไปดูจุดเริ่มต้นของแกรมมี่กันบ้างว่ามีจุดเริ่มต้นมาได้อย่างไรจะพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมเนี่ยหรืออากูยังเป็นเด็กชายเขานั้นถือว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งคนหนึ่งแหละครับโดยครอบครัวของอากูเนี่ยเป็นคนจีน 100% ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรากฐานในเมืองไทยซึ่งอากูเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทยได้นั่นก็คือนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ถือว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกๆของนิเทศจุฬาที่คว้าเหรียญทองอันดับ1เกียรตินิยมมาได้อีกด้วยล่ะครับจากนั้นอากูไพบูลย์เนี่ยก็ได้เรียนต่อจนสามารถคว้าปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตมาได้ก่อนที่จะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งแต่ไม่นานเขาก็ได้ลาออกจากบริษัทนั้นเพื่อตามหาความฝันของตัวเองและได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งจากรั้วธรรมศาสตร์ตำนานผู้ให้กำเนิดเพลงไทยสตริงสากลในประเทศไทยก็คือพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์รวมถึงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบุษบาดาวเรืองหญิงแกร่งแห่งรั้วธรรมศาสตร์และภายหลังก็ได้บุรุษผู้ยิ่งใหญ่จากรั้วสถาปัตย์จุฬาคนดังแห่งวงเฉลียงอย่างพี่ดีนิติพงษ์หอนาคมาอีกท่านซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2526โดยคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมได้นำเงินที่สะสมไว้ราว 4-500,000 บาทมาเป็นทุนจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตงานดนตรีและบันทึกเสียงเพื่อจัดจำหน่ายซึ่งก็มีสถานะเป็นค่ายเพลงและผลิตศิลปินนักดนตรีเป็นหลักแหละครับโดยผลงานลิขสิทธิ์ชิ้นแรกของแกรมมี่ก็คือการผลิตเพลงชุดมหาดุริยางค์ไทยที่ประพันธ์โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะซึ่งในช่วงแรกที่ดำเนินธุรกิจเนี่ยก็เน้นการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากลมีศิลปินคนแรกก็คือแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันท์ออกอัลบั้มชุดแรกนิยายรักจากก้อนเมฆและต่อมาแกรมมี่เนี่ยก็ได้ผลิตรายการทีวีอีก3รายการได้แก่ยิ้มใส่ไข่มันกว่าแห้วและเสียงติดดาวจากนั้นในปีพ.ศ. 2527แกรมมี่นั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการออกอัลบั้มเต๋อ1ของพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์พร้อมทั้งคาราบาวในอัลบั้ม Made in Thailand ซึ่งเป็นอัลบั้มที่5ของวงที่แกรมมี่นั้นรับหน้าที่ส่งเสริมการขายโดยสามารถทำยอดขายได้ถึง5ล้านตลับซึ่งถือว่าเป็นสถิติยอดขายจำหน่ายอัลบั้มเพลงของศิลปินไทยสูงที่สุดตลอดกาลที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้จนถึงปัจจุบันนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2529แกรมมี่นั้นก็ได้มีการออกอัลบั้มแรกของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตในชื่ออัลบั้มหาดทรายสายลม2เราและมันเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงพร้อมทั้งเพิ่มการผลิตเพลงร็อกให้แก่วงไมโครในอัลบั้มร็อกเล็กๆซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเช่นกันจากเพลงรักป่อนๆและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอัลบั้มต่อมาก็คือมื่นฟาเรนไฮซึ่งมีเพลงดังอย่างเพลงเอาไปเลยซึ่งต่อมานั้นมันก็ได้กลายเป็นเพลงประจำคอนเสิร์ตมือขวาสามัคคีและท่าชูมือขวาของไมโครรวมถึงยังมีอัลบั้มเต็มถังกับเพลงดังอย่างส้มหล่นอีกด้วยล่ะครับจากนั้นในปีพ.ศ. 2531แกรมมี่ก็ได้จัดตั้งบริษัท MGA จำกัดเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเทปเพลงและสินค้าบันเทิงต่างๆก่อนที่จะเริ่มขยายกิจการไปสู่ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุและเมื่อผ่านมาได้1ปีแกรมมี่นั้นก็ได้ขยายธุรกิจวิทยุโดยจัดตั้งบริษัทเอทามีเดียจำกัดขึ้นซึ่งควบคุมโดยพี่ชอดสายทิพย์ประภาสานนท์ออกอากาศ2สถานีแรกก็คือ Green Wave และ Hot Wave นั่นเองครับต
ต่อมาในปีพ.ศ. 2534แกรมมี่นั้นก็ได้จัดตั้งบริษัท Exact จำกัดโดยผลิตรายการและละครโทรทัศน์ควบคุมโดยบอยทกลเกียรติวีระวันและเริ่มออกอากาศละครซิทคอมเรื่อง3หนุ่ม3มุมเป็นเรื่องแรกก่อนที่ในปีเดียวกันเนี่ยจะได้สร้างบริษัท Extraorganizer จำกัดเป็นธุรกิจการแสดงและคอนเสิร์ตซึ่งทำให้บริษัทนั้นมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วณช่วงนี้ครับจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2536บริษัทนั้นก็ได้เริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์และภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงและผลงานบันเทิงและในวันที่25มีนาคมปีพ.ศ. 2537แกรมมี่ก็ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจดนตรีและสื่อควบคู่กันเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทที่ครองตลาดเพลงอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยมีรายได้จากธุรกิจดนตรีเนี่ยไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีครับและในปีเดียวกันนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มมีธุรกิจภาพยนตร์โดยใช้ชื่อว่าแกรมมี่ภาพยนตร์หรือแกรมมี่ฟิล์มก่อนที่ในปีพ.ศ. 2539จะได้เริ่มขยายเข้าสู่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์โดยการเข้าลงทุนในนิตยสาร Image และต่อมาในปีพ.ศ. 2546กลุ่มบริษัทก็มีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจภาพยนตร์และในปีเดียวกันนั่นเองก็ได้กำเนิดภาพยนตร์ในตำนานอย่างเรื่องแฟนฉันโดย365ฟิล์มที่มี GMM Picture ร่วมทุนสร้างกับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์และหับโฮหินและถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้มากที่สุดที่ฉายในปีนั้นด้วยมูลค่าสูงถึง 137.7 ล้าน 7 แสนบาทและในปีเดียวกันภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer เนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมากกำกับโดยเอกชัยเอื้อครองธรรมซึ่งในเวลาต่อมาทั้ง3บริษัทนั้นก็ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นบริษัท GMM ไทยหับจำกัดซึ่งในปัจจุบันก็คือ GDH 559นั่นเองล่ะครับและในปัจจุบันแกรมมี่ก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทค่ายเพลงและสื่อมีเดียที่ประกอบกิจการครอบคลุมเกือบทุกรูปแบบรวมถึงยังมี GMM Academy ที่เป็นสถาบันสอนวิชาชีพศิลปะมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการปั้นศิลปินไอดอลไทยเข้าสังกัดหรืออีกมากมายถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นจะมีธุรกิจประเภทเดียวกันเกิดขึ้นมากมายหลายบริษัทแต่แกรมมี่ก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นตำนานและยากที่จะโค่นลงได้ง่ายๆนั่นเองล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจุดเริ่มต้นของบริษัทแกรมมี่เพื่อนๆชื่นชอบศิลปินคนไหนหรือเพลงอะไรในค่ายนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ